ตะวันครับพ่อกลับมาแล้วครับซื้อของมาฝากตะวันเยอะเลยมาดูสิครับคุณพ่อซื้ออะไรมาบ้างตะวันตะวันอยู่ไหนลูกตะวันตะวันคุณจะไปไหนอ่ะปล่อยเดี๋ยวกลับไปกับผมฉันไม่กลับฉันจะพาลูกกลับไปกับฉันปานตะวันที่คุณทำเป็นโกรธทำเป็นโมโหเพราะอยากให้ผมรู้สึกผิดใช่ไหมแล้วคุณก็จะหาโอกาสพาลูกหนีไปใช่ไหมทีแรกผมก็ไม่อยากจะเชื่อใจคุณหรอกนะแต่ผมก็พยายามจะไว้ใจคุณเพราะไม่คิดว่าคุณจะใจร้ายกับผมแต่คุณก็ทำฉันจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพื่อไม่ให้มีคนอยู่ในชีวิตฉันกับลูกผมทำดีกับคุณทุกอย่างแต่แบบไหนเรามันถึงจะพอคุณถึงจะยอมรับว่าผมเป็นพ่อของลูกคุณไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นคุณลองเป็นแบบผมเมื่อ6ปีที่แล้วบ้างคิดแล้วว่าผมกับตะวันมันตายไปแล้วตะวันกลับบ้านกับพ่อตะวัน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 ลูกตะวันคุณไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวใจเย็นนะคุณยังไงก็ต้องเจอคุณไม่ต้องมายุ่งกับฉันคุณจะไปไหนคุณก็ไปเลยวันคุณน่ะลูกถึงได้หายไปถ้าลูกเป็นอะไรไปนะฉันจะไม่เป็นวันให้อภัยคุณเลยคุณมีเหตุผลหน่อยเหตุผลอะไรเพราะคุณน่ะลูกถึงได้หายไปเพราะคุณน่ะลูกถึงได้หายไปเข้าใจไหมเพราะคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละที่ทำให้ลูกหายไปเข้าปานที่ลูกมันหายไปก็เพราะว่าพ่อแม่มันเป็นแบบนี้แม่